ชมสำหรับละครที่ฟีดแบครุนแรงมากในตอนนี้นั่นคือละครเรื่องรักรุ่มกริ่มโดยส่วนตัวของดิฉันเนี่ยคิดว่าละครเรื่องนี้เนี่ยสุ่มเสี่ยงค่ะพวกแกมีเรื่องใหญ่แล้ววะฉันว่านะแม่แกหัวโบราณเกินไปวะเดี๋ยวว่าแม่ฉันได้ปะก็ฉันพูดความจริงอะหนูว่าแกไม่คิดว่าแม่แกหัวโบราณยังไงคะว่าแม่ฉันถ้าฉันว่าแม่แกแกจะชอบใช่ไหมก็แม่ฉันทำอย่างนั้นอยู่ได้แล้วเขาแม่ทำไมแม่กลับเร็วอ่ะแล้วหนูเป็นใครมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงเราแค่ดูละครด้วยกันเองอ่ะเอากันในโรงเรียนแน่นอนไม่มีอะไรโทษนะพี่ข้าวพี่ซื้อร้านไหนอ่ะข้างหออ่ะข้างหอเดียวขอชิมได้ปะนี่น้องสาวกูเองชื่อขนมปังเข้าม.4ปีนี้แล้วพี่ต้องลงสถานีไหนอะคะเราไม่ได้ลงอ่ะเรามาส่งปังเฉยเอ้าแล้วทำไมไม่บอกอ่ะจะได้ไม่ต้องปิดบัตรเขามาไม่เป็นไรก็แค่เป็นห่วงไปเราแค่จะมาบอกว่าเราอ่านหมดแล้วนะเข้าใจขึ้นเยอะเลยอ่ะไปเขียนละเอียดมากแต่เราว่าเราก็ยังหัวช้าอยู่ดีอ่ะงั้นเทอมนี้ไปติวให้เราได้ปะได้สิว่ายังสับสนอยู่เลยอ่ะว่าเราจะเข้าดีเทศดีหรือว่าท่านตาดีอ่ะมันดูคนละโลกเลยเนาะแต่เราว่าขวัญลองหาข้อมูลของทั้งสองอย่างก่อนดีกว่าส่วนนิเทศเนี่ยถ้าอยากจะลองเดี๋ยวเราสอนถ่ายรูปได้เผื่อจะเห็นแววว่าชอบหรือเปล่าเฮ้ยจริงอ่ะเลอะเหรอไงทั้งปากเลยเนี่ยมันเลอะมากขึ้นละทั้งปากยังจมูกด้วยมาเช็ดให้นะหมดกิ้งเต้ยน่ารักเนาะไหลหลงเป็นอะไรเรามีอะไรจะถามอ่ะว่าไงมาเปิด Facebook ดูดิตอนนี้นะจะปฏิเสธก็ได้นะไปสวรรค์